สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังปูเป้นะครับกับบรรยากาศช่วงเย็นๆครับวันนี้ก็มีช้างมาหลายๆเชือกนะครับมายืนหุ้มล้อมนะครับผมนี่แม่ๆมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับมาดูช้างนะครับโอ้ก็มีหลายเชือกเลยนะครับน้ำมนต์มันเพิ่มก็น้องบ่อบุญนะครับน้องบ่อบุญตัวเล็กๆตัวน้อยๆแล้วก็น้องน้ำมนต์ด้วยนะครับผมนี่ก็เพิ่งไปลงน้ำมานะครับก็แม่แวะมาเจอแล้วก็มาถ่ายรูปด้วยนะครับมาเยี่ยมนะครับเอ้ามีโชว์ด้วยนะครับน้ำมนต์น้อยน้ำมนต์นี้ก็ประมาณสัก3ปีแล้วมั้งโชว์หน่อยน้ำมนต์โชว์หน่อยย่าตรงนี้ก็มีแต่ก้อนหินด้วยครับก็ยืนไม่ได้นานนะครับน่ารักมากนะครับช้างแสนรู้ของเราหลายเชือกยักษ์กอดโอ้ยความสูงสูสีกันครับน้ำมนต์สูงกว่านิดนึงครับผมบ่อบุญกับน้ำมนต์น้อยก็บุญปุ้ยน้องส้มคุณเพิ่มโมแฮนะครับบรรยากาศดีครับช่วงนี้ครับเพราะว่าไม่มีแดดแล้วพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับแยกย้ายกันเข้าบ้านใครบ้านมันแล้วนะครับผมอ้าวนั่งจุ้ยนั่งจุ้ยถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนคิมโชว์หน่อยบรรยากาศครับน่านั่งครับน่านั่งชิวๆนะครับตรงนี้มาแบ่งหญ้ากันนะครับหลายเชือกโชว์หน่อยโชว์หน่อยน้ำมนต์โชว์หน่อยยืนสวยๆโอ้ยไม่เต็มที่เลยน้ำมนต์ไปเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วคืนนี้เราจะไปไลฟ์ช่วยพังบุญเพิ่มนะครับไลฟ์สดทำกันสัตว์ขายผลไม้ออนไลน์นะครับก็ฝากแม่ๆเข้ามารับชมนะครับมาให้กำลังใจได้นะครับตอนประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับผมน้ำมนต์น้ำมนต์เอาติ๊บไปหนูเอาติ๊บมาให้ลูกเอานอนแล้วนอนแล้วโอ้โหเอาติ๊บไหมลูกได้ติ๊บไหมนอนโชว์นอนทับปอก่อนไปเลยครับงอนงอนน้ำมนต์เป็นอะไรเนี่ยทำไมนอนงอนอะไรครับเราใส่เห็นใบเขียวเลยงอนอยากได้ใบแดงๆหรือเปล่าพิกซ้ายพิกขวาเออโอ้ยทับพอกอดโอ้ยพอเล่โอเคครับผมเอาเป็นยังไงเนาะน้ำมนต์เนาะคือนอนดินใส่ดินขัวแต่เนาะเสียจะไม่อยากจะไปต้องเสียไม่อยากเข้าบ้านครับตรงนี้หญ้าเยอะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแม่ๆครับก็มารับชมได้นะครับผมไปโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ